พ่อพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็อยากเรียนว่าโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการนั้นก็มีประสงค์เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ลูกๆทุกคนมีความเสมอภาคทางการศึกษาในการที่จะได้ติวก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยากให้พวกเราทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์นำเอาเทคนิคในการทำข้อสอบที่รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องจากอาจารย์นำเอาความรู้วันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดในวันสอบแล้วก็ขออยากอวยพรให้พวกเราทุกคนนะครับที่มีความตั้งใจอยากจะสอบเข้าร่วมมหาวิทยาลัยใครอยากได้คณะอะไรก็ขอให้ได้คณะนั้นในเมื่อสอบเข้าไปได้แล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้จบแล้วก็ขอออกมาก็ขอให้ได้มาเป็นคนดีของครอบครัวคนดีของสังคมช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ